ศึกจารุเมืองนัดเงินล้านครับตกค้างยังไม่ได้ดูครับเมื่อพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน59ครับโดยประวิตรก้องท้องสมุทรหรือว่าโอเตอร์จารุเมืองจัดยอดล้าน4นะครับชาวต่างชาตินี่มากันเต็มครับ237คนไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นการชิงแชมป์รุ่นแบนตัมเวทที่ว่างของเวทีมวยราชดำเนินนะครับเพชรบรรแขกสสมหมายพบกับฉลองราชสราชบุตรสุนทรอู่ทองครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าเพชรบรรแขกฉลองราชนี่ก็คือทางด้านของวีรชัยวอวิวัฒนานนท์เดิมนะครับปล่อยตัวมาครับเดินเข้าหาครับทางด้านของเพชรบรรแขกครับสมองมวยฝีไม้ลายมืออยู่ที่ฉลองราชนะครับนักชกจากสตูลครับเพชรบรรแขกนี่นครศรีธรรมราชแม่ไม่ต่อยไม่โดนครับเพชรบรรแขกหุบขวาก็ไม่โดนอีกแม่วืดไปวืดมาครับถีบขวาไว้ครับฉลองราชดักแทงเข่าขวาครับล็อกรัดแม่เสียหลักล้มลงไปครับสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วนะครับทางด้านของเจ้าเพชรบรรแขกครับก็เป็นมวยในระดับกลางๆนะครับยังไม่พุ่งขึ้นไปถึงมวยเอกครับจะมาได้แชมป์แล้วก็จะมาโด่งดังเอาในช่วงนี้หรือเปล่าครับทั้งคู่ครับเตะขวาหลุดครับขยับดักแทงเข่าขวาถีบขวาไว้ถีบขวาไปครับฉลองราชถีบไว้ถีบไว้หมัดซ้ายครับพยายามจะผายมือว่าไม่โดนอะไรครับเจอซ้ายอีกแล้วครับทางด้านของฉลองราชครับแม่ชักจะหนีไม่ออกครับโอ้โบกให้เดินต่อเนื่องครับทีมงานของเพชรบ้านแขกวาดล่างไว้ถีบขวาวาดล่างเอาขึ้นบนครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับถีบขวาไว้ขวาลำตัวแล้วตามไปแข้งซ้ายถีบขวาครับโอ้ต่อยขวาลำตัวครับเนี่ยครับแข้งขวาครับถือว่าเดินมาถูกทางเลยนะครับทางด้านของเพชรบ้านแขกถ้าเกิดมัวแต่เงื้องง่าราคาแพงนี่โดนล่อเป้าแน่นอนครับความพริ้วของฉลองราชนี่พริ้วมากๆครับหมดยกที่3ครับคือเดินชนถึงตัวแบบนี้ก็จะถ้าจะพริ้วไม่ออกครับชาวต่างชาติมีอารมณ์ร่วมด้วยครับพอดีนั่งอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับก็เลยมีอารมณ์ร่วมแล้วครับยกที่4ครับสถานการณ์ดีขึ้นนะครับทางด้านของเพชรบ้านแขกสสมหมายครับแต่ว่ายังต้องเดินต่อครับถ้าเกิดช้าเพียงนิดเดียวนี่โดนเตะล่อเป้าแน่ความเป็นมวยนี่แล้วก็ความรวดเร็วนี่อยู่ที่ฉลองราชนะครับแทงเข่าราคาไว้ดักแทงเข่าขวาครับตั้งแขนพยายามจะดันแทงสู้ครับเพชรบ้านแขกถีบขวาไว้แทงขวาโต้แทงขวามาครับแทงขวามาขวาโต้ขวางไว้เสียบขวาเจอขวาถีบขวาไว้ครับแล้วแทงขวาครับของเพชรบรรแขกครับเจอซ้ายของฉลองราชเพชรบรรแขกไปขวางมีเหลี่ยมมาครับหัวที่หัวตามครับถีบขวาดูแล้วก็เพลินดีนะฮะสไตล์การชกของฉลองราชสราชบุตรครับมาแล้วครับดันล้มจนได้ครับเสียบขวาโต้ซ้ายครับนี่แหละครับถ้าเกิดเพชรบ้านแขกช้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วครับรวบใต้ปีกแล้วตีเข่าพยายามจะพาเข้าเชือกรู้ทันครับฉลองราชนี่ชอบพาเข้าเชือกแล้วอัดเข่าตามครับแทงขวาราคาขาไว้เสร็จสับเลยครับคนหนึ่งเข่าคนหนึ่งศอกถีบขวาไว้ครับฉลองราชตีเข่าขวาครับเพชรบรรแขกเสียบขวาสวยครับ
หานะครับทีขวาเจอเข่าอีกแล้วครับชักจะทำอะไรได้ไม่ถนัดแล้วนะครับฉลองราชนะตอนนี้โอ้โหชู2นิ้วแล้วครับกองเชียร์ของเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับเอาทีขวาครับล้มทั้งยืนครับเพียงแต่ว่าไอ้ลูกหนักกว่านี้มันไม่มีนะครับมันไม่ต่อเนื่องครับตีเข่าซ้ายเนี่ยจับจับแล้วตีขวาครับเพชรบ้านแขกไอ้ลูกหนักกว่าลูกถีบต้องมีครับเพชรชะลอนของฉลองราชครับโอ้ดูรวบไปเสร็จสับเลยครับหมดยกที่4ครับโอ้ความได้เปรียบนี่อยู่ที่เพชรบ้านแขกสอสมหมายแล้วครับตอนนี้สุภาพสตรีสาวสาวสีสวยวัยรุ่นนี่มาดูมวยกันเยอะนะครับก็บางคนก็ติดสอยห้อยตามแฟนนักมวยมาบ้างครับก็มาดูแล้วติดใจครับติดใจเกมนะครับแล้วนักมวยทุกวันนี้ก็รอเราเอาการซะด้วยครับเด็กรุ่นใหม่ๆครับกินดีอยู่ดีครับนักมวยแม้ว่าจะซ้อมเหนื่อยซ้อมลำบากหน่อยสถานการณ์อยู่ที่เพชรบ้านแขกได้เปรียบนะครับตอนนี้ไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับนี่ครับอาศัยลูกตื้อชนไปชนมานี่ฉลองราชซึ่งจังหวะฝีมือนี่ต้องบอกว่าแพรวพราวดีกว่านะครับใช่จะหนีไม่ออกต้นก็หนีออกแล้วครับโต้ได้ครับปลายก็อย่างที่เห็นครับขาชักจะเริ่มตายเข้าไปทุกทีครับนี่ครับถีบเก่งครับถือว่าเป็นจอมถีบหน้าคนหนึ่งครับเคยถีบนอกมาแล้วด้วยครับถีบทางด้านของหนึ่งเทพอิมิเนนต์แอร์ครับพ่ายนอกไปหมดยกสุดท้ายครับก็รู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับนักมวยครับเพชรบ้านแขกก็เข้ามาขอโทษขอโพยครับได้รับการชูมือไปครับเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับแชมป์118ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินคนใหม่ครับก็หายไประยะหนึ่งนะครับกลับมาภาคนี้ก็คงจะตั้งอกตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นแหละครับเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับผมเมธจักรสุรัตน์นะครับผู้ช่วยนายสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับสุนทรอู่ทองครับขึ้นมาร่วมแสดงความยินดีสมหวังสักทีครับ